สวัสดีครับวันนี้ประโยชน์กายนะนะครับผมวันนี้กายจะมาไขข้อสงสัยนะครับสำหรับน้องๆบางคนยังไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องแรกเลยนั่นก็คือการแข่งของผมนะครับผมได้ยุติการแข่งแล้วนะครับผมจะไม่แข่งเกมอีกเลยนะครับทําไมถึงไม่แข่งเกมนะครับผมบอกนะตรงนี้เลยผมแข่งมาในระยะเวลาประมาณเกือบ3ปีแล้วสําหรับการแข่งฟรีไฟร์ใครที่ติดตามผมแรกๆก็จะรู้ครับว่าผมเล่นดรอปลงมากครับเดี๋ยวนี้ก็คือเรียกง่ายๆก็คือเล่นโง่มามากเลยเดี๋ยวนี้จากปีแรกจนปีที่สองและจนปีนี้คือไปแบบเล่นเหมือนบอทแล้วตอนนี้เล่นเหมือนบอทแล้วผมเลยแบบโอเคไหนๆทีมก็ตกรอบในโปรลีกซีซั่น6แล้วผมก็เลยยุติการแข่งไปเลยครับจะไม่แข่งเกมอีกต่อไปสำหรับเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องที่สองและตอนนี้พี่เป็นอะไรครับตอนนี้ผมได้มาเป็นโค้ชให้ทีมเดลต้าเอ็กซ์นะครับสำหรับทีมเดลต้าเอ็กซ์เอาน้องๆชุดไหนมาพี่ทำทีมมาใหม่เหรอเปล่าครับเป็นน้องๆโปรลีกในซีซั่น6ที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือเอเดนเกมเมอร์สำหรับทีมเอเดนมีใครบ้างมีดาวอนไดบอนบีชอปเฮเวนแล้วก็ผมที่เพิ่งเข้ามาเป็นโค้ชในซีซั่นนี้น้องๆอาจจะเห็นใน CC Elite Squad เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ผมก็เป็นโค้ชให้น้องๆอยู่แล้วก็เพิ่มผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็คือฟ็อกเอ็นนะครับจากทีมเก่าของผมเองทำไมถึงเพิ่มฟ็อกเอ็นพี่ฟ็อกเอ็นอาจจะไม่ได้เล่นดีไม่ได้เล่นเก่งในสายตาน้องๆ นะครับแต่คือน้องๆต้องเข้าใจว่าสำรองเนี้ยมันต้องมีเวลาว่างต้องพร้อมตลอดตัวจริงไม่ว่างเมื่อไหร่สำรองต้องลงได้นะครับต่อให้คุณจะเล่นเก่งอะไรแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาว่างคุณก็เป็นสำรองไม่ได้สำรองมันต้องมีเวลาว่างจริงๆและฝีมือก็แบบพอดีกับทางของตัวจริงด้วยนะครับและต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับสำรองนี่มันสำคัญมากก็คือต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยที่ซัพพอร์ตทีมได้ที่เป็นแบบสามารถเป็นตัวแทนของคนนู้นมือสไนได้คนนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเพิ่มน้องฟ็อกเอ็นมาและตอนนี้ก็ได้ใช้ชื่อเป็นเดลต้าเอ็กซ์นะครับน้องๆได้ใช้ชื่อเป็นเดลต้าเอ็กซ์นี้ก็คือย้ายก็คือได้สังกัดเดลต้าเอ็กซ์มาสนับสนุนนะครับผมก็เลยมาเป็นโค้ชให้น้องๆอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับขออภัยด้วย ก็คือถ้าถามว่าน้องๆคือใครอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆคือหน้าใหม่หมดเลยนะครับหน้าใหม่หมดเลยน้องๆในทีมมีฝาแฝด2คนนั่นก็คือบีชอปกับเฮเว่นชื่อเล่นกรกับทอนนะครับผมส่วนมือสไนก็คือดาวอน25ไม่รู้มันตั้งหลังทำไม25แล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นอินเกมก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็คือไดมอนนะครับผม4คน4ไลน์อัพนี้นะครับตอนนี้ก็แข่งอยู่ในรายการ Elite Squad แล้วก็จะเริ่มโปรลีกในประมาณเดือนหน้าหรือเดือนไหนไม่รู้นี่แหละก็น่าจะใช้ชื่อ Delta X นะครับผมเป็นโลโก้สีแดงนะครับสำหรับซีซั่นนี้และผมก็ได้มาเป็นโค้ชแต่ผมไม่แข่งเลยนะครับฟังนะครับทุกคนแบบไม่บางคนถามว่าทำไมพี่ไม่ลงคือผมจะลงยังไงผมไปเป็นโค้ชผมมาเป็นโค้ชนะครับผมลงไม่ได้ผมได้แค่เรื่องของการคุมเกมเรื่องแผนเรื่องอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับเพราะผมเล่นโง่ครับผมเล่นยิ่งกว่าบอทครับผมแข่งไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครข้องใจตรงนี้นะครับสำหรับทีมนี้ถ้าถามผมว่าผมมั่นใจขนาดไหนคือน้องๆเป็นหน้าใหม่ไฟแรงครับผมเรื่องของการซ้อมเรื่องของการเล่นฟรีไฟร์เรื่องของการเล่นแรงอะไรประมาณนี้น้องๆพร้อมเล่นตลอดครับเล่นทั้งวีทั้งวันก็ว่าได้ครับเพราะน้องๆเป็นหน้าใหม่สำหรับผมหน้าเก่าอย่างเงี้ยถามว่าวันหนึ่งผมเล่นเกมกี่ชั่วโมงวันหนึ่งผมไม่เล่นเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเกมฟรีไฟร์นะคือผมแบบรู้สึกว่าเล่นเกมมาแบบหลายปีแล้วมันมีความเบื่อมันมีความอะไรเดิมๆมันจำเจครับผมมันเลยทำให้เราแบบไม่ค่อยเข้าเกมสำหรับนักแข่งนะครับแนวนี้ก็คือต้องเล่นเกมตลอดเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับฝีมือจะได้ไม่ดรอปเพราะมันเป็นเกมยิงรีเฟกอะไรประมาณนี้ของตัวเองนะครับมันต้องเล่นตลอดถ้าเราหยุดเล่นเกมไปประมาณสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยฝีมือเราก็หายไปหมดเลยเราต้องมาเริ่มใหม่หมดนะครับผมเลยมองว่าวินัยผมเริ่มไม่มีแล้วสำหรับการแข่งผมก็เลยต้องหยุดแข่งและการเป็นโค้ชแบบเนี้ยผมมองว่าผมได้ทำหน้าที่เต็มที่ก็คือได้คุมแผนได้ดูน้องๆแข่งได้ดูแบบความพร้อมของน้องๆอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับสำหรับคลิปของการสอนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแนวของการทำแผนแนวของสกิลตัวละครแนวของการแบบตำแหน่งโพซิชั่นอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเริ่มเล่นโง่แล้วผมจะมาสอนเล่นอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่นกากกว่าน้องๆด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะบางคนอาจจะแบบพี่สอนนู่นหน่อยพี่สอนนี่หน่อยแล้วทำไมพี่ไม่ทำคลิปสอนเลยในเมื่อก่อนพี่ทำคลิปสอนคือตอนนี้ผมมองว่าผมเล่นแย่เล่นกากนะครับจะมาทำคลิปสอนมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมก็คือคุณต้องเล่นให้เก่งก่อนแล้วคุณต้องมาสอนแต่ตอนนี้ผมเล่นไม่เก่งไงแล้วผมจะมาสอนก็ไม่ได้ผมก็เลยจะทำเป็นแบบแนวคลิปประมาณแบบโค้ชซะมากกว่านะครับ
เรื่องของการเดินเกมเรื่องของการมาร์กจุดอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะแนวทางของช่องจะเปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้ฝากติดตาม Delta X ด้วยนะครับ Delta X Edin ด้วยนะครับใน Edit Squad ตอนนี้ที่ยังแข่งอยู่ก็ผมมาเป็นโค้ดให้น้องๆและฝากติดตามใน Pro League ด้วยนะครับ Delta X นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปอยากจะขอเรื่องของการซ้อมทีมเรื่องของการอะไรก็ขอกันมาได้นะครับแต่ถ้าสอนในการดันเล้งอะไรประมาณนี้ผมก็ยังสอนให้ได้แต่ถ้าสอนแบบการยิงการลากหัวอะไรประมาณนี้ผมมองว่าผมเล่นกากเล่นชาร์จอะไรเล่นไม่ดีแล้วผมก็เลยขอยุติการสอนดีกว่าจะมาสอนในแนวอื่นมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพูดมายาวมากเลยอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามกันได้นะเดี๋ยวผมจะไปแบบคอมเมนต์ให้เข้าใจให้ได้นะก็คือผมพูดอาจจะไม่เข้าใจหรอกผมพูดมันวงเวียนไปหมดอ่ะโอเคแต่ถ้าคอมเมนต์มาแล้วผมพิมพ์ให้แบบตรงจุดเลยก็น่าจะเข้าใจกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปเท่านี้สวัสดีครับ